สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกับผมนะครับดอยเมสเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาไปเก็บหน่อไม้นะครับหน่อไม้จากบนดอยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่มาดูช่องเราเป็นคลิปแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับโอเคไปกันเลยครับผมเราก็จะถึงแล้วลงไปเดี๋ยวกองนี้มันน้อยไปนะครับเดี๋ยวเห็นไหมกองนี้น้อยไปเดี๋ยวจะหากองที่มันใหญ่ๆนะครับอันนี้กินไม่ได้ระวังนะโอ้นี่ครับกองนี้เลยใหญ่มากนี่นะครับนี่เห็นไหมเยอะมากเลยเนี่ยกองนี้นี่กองใหญ่นี่ครับเดี๋ยวนี่ผมเจอนี่หน่อกำลังดีนะเนี่ยหน่อนี้เล็กกำลังดีเอาไปผัดเอาไปต้มแกงนะครับผมกำลังดีเด็ดเลยนี่เลยนี่หน่อนี่จะหวานนะฮะหวานอร่อยตักแกงแล้วเอาไปผัดนะครับจะอร่อยมากนี่เดี๋ยววางนี่ก่อนหาเดี๋ยวกองนี้มันมีไม่ค่อยเยอะนะครับกองเนี้ยเดี๋ยวจะหากองอื่นนะฮะยุงก็กัดนะฮะยุงเยอะมากยุงป่านะครับอันตรายเราเจออีกหน่อแล้วนะฮะเดี๋ยวเก็บด้านนี้เดี๋ยวมาดูด้านนี้นะฮะผมเจอหน่อหนึ่งแล้วนะฮะนี่ครับเราเก็บมาได้แล้วก็เอาเปลือกออกไปครับเปลือกออกก่อนนะฮะนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะหน่อไม้นะครับนี่ก็ผู้นำทางนะครับแต่ว่าเป็นยูนะครับนี่เห็นไหมเกะออกก่อนจะได้เบาลงให้เวลาปวดแป้งนะครับทอดนะฮะทอดหรือว่าแกงได้เลยไม่ใช่ทอดดิเขาเรียกว่าผัดหน่อไม้ต้องไปต้มก่อนโอเคต้มก่อนนะฮะต้องต้มก่อนเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพในการทำหน่อไม้นะคนมืออาชีพอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาข้างบนนะฮะข้างบนนิดหนึ่งวันนี้เราจับไปในมือนะมาตามผมมาครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะทำผัดหน่อไม้นะครับผมไปได้เจอกันที่บ้านนะครับไปลุกThank you.
็ได้เมนูหน่อไม้ผัดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเมนูมีไก่ทอดน้ำปลานะผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับผมใช่ได้ครับผมใช่ได้เลยดอกไม้หวานดีนะผมหวานอร่อยกินแล้วก็กลัวนะครับผมรอแม่แล้วก็น้องแล้วก็หลานแล้วก็แม่ครัวนะผมมีมือใช้ได้แล้วนะครับดอกไม้ผัดแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงโอเคครับผมวันนี้พบกับดอยเมเตอร์ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม